ถ้ำหลวงค้นหา13ชีวิตสูญหายเผยภาพกระจ่างให้เห็นตอนนี้เด็กๆทั้งหมดอยู่ตรงไหนทำไมการช่วยถึงไม่ง่ายสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะหลังจากรายงานมีการคาดการณ์ว่าทั้ง13ชีวิตอาจจะมีชีวิตติดอยู่ที่เวิ้งจุดหนึ่งภายในถ้ำหลวงโลกโซเชียลแชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งที่วาดภาพและอธิบายถึงจุดที่ทั้ง13ชีวิตอาจติดอยู่พร้อมสาเหตุทำไมการช่วยเหลือถึงไม่ง่ายดายผู้ใช้เฟซบุ๊กธีรยุทธ์นินมนโพสต์ภาพจุดที่ทั้ง13ชีวิตอาจติดอยู่พร้อมอธิบายข้อความที่จะเขียนนี้ตั้งใจจะพยายามอธิบายให้กับเพื่อนหลายๆคนของผมในเฟซที่ไม่เข้าใจสภาวะของถ้ำและเขียนวิพากษ์กันไปต่างๆนานาผมเป็นคนชอบเที่ยวถ้ำแต่พ่อแม่ปู่ย่าจะสอนเสมอว่าไม่ให้ไปเที่ยวถ้ำหน้าฝนให้ไปหน้าร้อนเพราะฝนตกที่ไหนเราไม่รู้แต่น้ำมันจะไหลจากป่ามาลงที่ถ้ำน้ำป่ามันไหลเร็วแรงและไหลลงที่ต่ำเสมอซึ่งมันก็จะไหลมารวมกันในถ้ำที่จะเป็นที่รับน้ำดังนั้นผมจึงพยายามเขียนรูปด้านตัดขวางของถ้ำให้ท่านเห็นจะได้เข้าใจสภาพของถ้ำและเด็กๆ13คนตอนนี้ด้านหน้าปากถ้ำมันคงจะลาดต่ำแต่มีช่วงตรงกลางถ้ำที่เป็นเนินสูงขึ้นมามีโถงใหญ่อยู่ตรงกลางและท้ายถ้ำก็ลาดลงไปอีกเช่นกันเมื่อคนเราเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วถ้าฝนตกหนักข้างนอกเราจะไม่รู้สึกน้ำฝนผสมน้ำป่าจึงไหลเข้ามาตามรอยรั่วของถ้ำลงมาขังปิดปากถ้ำไว้ดังนั้นอย่าไปโกรธอย่าไปโทษครูฝึกและเด็กที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เพราะฝนตกที่ไกลที่ไหนก็ไม่รู้แต่ทางน้ำมันก็จะไหลมาลงถ้ำเขาเลยไปติดอยู่ภายในนั้นภาพแบบนี้ถ้ามองดูดีๆมันจะเหมือนกับชักโครกครับมันมีน้ำขังอยู่ที่ปากถ้ำแต่มันมีโพรงข้างในเป็นอากาศและก้นถ้ำมันก็มีน้ำขังอยู่ทีมกู้ชีวิตและนักช่วยเหลือจะต้องดำน้ำลงไปแล้วลอดผ่านพื้นผนังถ้ำที่จมน้ำอยู่และแน่นอนว่ามันต้องมีหินงอกหินย้อยกับหินแหลมคมต่างๆที่เป็นเครื่องกีดขวางการเดินทางเข้าไปดังนั้นเราจะเห็นว่าทีมประดาน้ำต้องการถังออกซิเจนถังที่เล็กลงกว่าเดิมที่มีเพื่อให้ดำลงไปแล้วผ่านซอกซอยของหินพวกนี้ไปได้โดยไม่ติดขัดผมคิดว่าเด็กๆยังมีชีวิตอยู่บนเนินในถ้ำถ้าไม่พลัดหลงหรือแตกขบวนกันไปไหนแต่คงจะหนาวมากและอากาศก็น้อยอาจจะทำให้หายใจลำบากแต่ก็ไม่ถึงกับตายเพราะคนที่เคยติดอยู่ในเหตุการณ์ตึกถล่มยังมีชีวิตรอดอยู่ได้นับ10วันภายใต้ความกดดันอย่างสูงเช่นนี้แล้วน้องน่าจะยังคงรอดชีวิตอยู่ผมเชื่อเช่นนั้นเพื่อนหลายคนในเฟซเขียนขึ้นมาว่าทำไมไม่ลอยกระทงเข้าไปหรือไม่ก็ทำไมไม่เอาไฟฉายมัดใส่ถุงพลาสติกลอยเข้าไปมันเป็นความคิดตื้นๆครับหลายคนคิดแค่ว่าน้ำท่วมธรรมดาแล้วไหลเข้าไปในถ้ำแต่ความเป็นจริงน้ำมันท่วมแต่มันท่วมอุดอยู่ที่ปากถ้ำเอาอะไรลอยเข้าไปมันก็ลอยวนอยู่แต่ปากถ้ำนั่นแหละไม่ไหลเข้าไปข้างในหรอกคล้ายๆส้วมเต็มส่วนเพื่อนที่พยายามบอกว่าเห็นรองเท้าเรียงตัวกันเป็นลูกศรผมบอกเลยว่ารองเท้านี้ไม่ได้บ่งบอกอะไรเพราะทุกคนต่างถอดรองเท้าเพื่อมาเล่นน้ำแต่พอฝนตกหนักน้ำก็ไหลมาลงปิดปากถ้ำนี่ไม่ใช่การหลงป่าที่เขาจะทิ้งร่องรอยว่าแยกไปซ้ายหรือขวาภายในถ้ำมันเป็นเส้นตรงไม่ได้มีใครมาบังแบบป่าการหลงถ้ำคือเดินหลงไปตามซอกต่างๆของถ้ำกับความมืดและอาจจะตกหลุมที่มองไม่เห็นแต่เชื่อเถอะพอเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วหรือมันไม่น่าไปต่อแล้วคนเราก็จะพาตัวเองย้อนกลับมาที่จุดเดิมที่คิดว่าอยู่แล้วปลอดภัยตามสัญชาตญาณครับดังนั้นรองเท้าไม่ได้แสดงความหมายอะไรตอนนี้เด็กๆคงติดอยู่ในช่วงกลางถ้ำอย่างที่ผมพยายามเขียนวงกลมสีแดงไว้ให้วิธีการตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำได้ดีที่สุดแล้วคือการส่งทีมสำรวจเข้าไปนั้นถูกต้องแล้วและกำลังหาวิธีการระบายน้ำออกจากปากถ้ำให้มันมากพอที่จะมีอากาศลอดผ่านเข้าไปได้
แต่การสูบน้ำออกอย่างรวดเร็วเดินไปมันจะมีผลต่อความดันที่อยู่ภายในด้วยให้ลองนึกถึงท่อน้ำที่มันตันแล้วเราพยายามดึงหรือดันน้ำนั้นให้เคลื่อนไปโดยใช้ไม้หัวปั๊มสิครับอากาศและความดันมันจะเปลี่ยนตรงนั้นอาจจะทำให้ปรับร่างกายไม่ทันเด็กอาจจะช็อกได้ตอนนี้ทีมซีลเข้ามาดูแลสถานการณ์แล้วผมว่าคงจะได้รับข่าวดีในไม่ช้านี้ครับเบื้องต้นทีมซีลเขาคงจะหาวิธีเข้าไปสำรวจหาให้พบให้การปฐมพยาบาลพร้อมทั้งเอาอาหารไปส่งให้ได้ก่อนที่จะหาทางระบายน้ำและหาวิธีนำทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยตอนนี้ที่หวังคือขออำนาจฟ้าดินอย่าให้ฝนฟ้าเทตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำเติมลงในถ้ำอีกเพราะน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอากาศภายในจะน้อยลงนั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดขอภาวนาให้น้องๆทั้ง13คนจงปลอดภัยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ